ุณกำลังดูที่ช่อง555 Infinity แล้วรับชมความสนุกได้เลยค่ะสวัสดีครับนี่คือรายการซี่ขอท้าผมพลีตัวแสบนะครับวันนี้ครับก็ EP ที่17แล้วนะครับผมมีคำถามที่ยากอีกแล้วมาถามเพื่อนๆนะครับคำถามนี้ต้องใช้ความคิดมากพอสมควรนะครับซึ่งคำถามนี้เป็นคำถามจากเพื่อนๆทางบ้านครับเขาท้าผมเข้ามาครับผมนั่งคิดนอนคิดอยู่นานเลยครับประมาณสองวันครับผมใช้เวลาประมาณ2วันแล้วก็คิดออกครับโอ้โหแล้ววันนี้ผมก็จะมาทักเพื่อนทุกคนต่อครับเรามาดูกันเพื่อนๆใช้เวลานานเท่าไหร่ในการคิดคำถามนี้ออกนะครับเรามาดูคำถามมันก่อนเลยดีกว่าครับคำถามมีอยู่ว่าสมชายเป็นชาวสวนคนหนึ่งนะครับทีนี้เขามีเจ้านายที่ค่อนข้างจะเจ้าเล่ห์มากๆครับเจ้านายคนนี้ต้องการหาวิธีที่จะไล่สมชายออกครับเขาเลยคิดดูบายออกคำสั่งที่คิดว่าสมชายไม่น่าจะทำได้นะครับเขาจึงนำต้นอ่อนของมะม่วงมาสิบต้นครับแล้วเอาให้สมชายปลูกครับโดยมีข้อแม้ว่าสมชายจะต้องปลูกให้ได้5แถวแถวละ4ต้นนะครับเอาใหม่อีกทีนะครับต้นมะม่วง10ต้นต้องปลูกให้ได้5แถวแถวละ4ต้นแน่นอนครับถ้าปลูกกันตรงต่อกันธรรมดามันจะทำไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะว่าจะต้องใช้ถึง20ต้นนะครับ5คูณ4เป็น20แต่อันนี้เขาออกบายมาให้สมชายลองคิดดูครับว่าจะทำได้หรือเปล่าทีนี้เพื่อนๆก็ต้องมาช่วยครับมาช่วยสมชายว่าจะทำยังไงถึงจะปลูกต้นไม้ที่มีแค่10ต้นให้ได้5แถวแถวละ4ต้นนะครับโดยมีข้อแม้ดังนี้นะครับต้นไม้ในแต่ละแถวต้องเรียงกันเป็นเส้นตรงครับไม่แน่เผื่อบางคนอาจจะแบบขี้โกงทำเป็นเส้นควัดโค้งหรืออะไรอย่างนี้ไม่ได้ครับต้องเรียงกันเป็นเส้นตรงเท่านั้นครับหมายความว่าต้นที่1 2 3 4ก็ต้องเป็นเส้นตรงอย่างนี้ครับแนวตั้งก็1 2 3 4ก็ต้องเป็นเส้นตรงเท่านั้นนะครับตัดแบ่งก็ไม่ได้ครับไม่ใช่ว่า10ต้นตัดแบ่งเป็น20อันอย่างนี้ครับไม่ได้ครับต้นไม้ตายครับอันนี้ก็ไม่ได้เช่นกันนะครับหรือว่าจะรอปลูกให้มันโตก่อนแล้วค่อยตอนกิ่งมาทำแถวใหม่ๆนี้ก็ไม่ได้ครับมันนานเกินไปครับนานเกินที่เจ้านายเจ้าเล่ห์คนนี้จะรอได้ครับก็ดูไล่ออกก่อนครับนั่นแหละครับข้อแม้มีเพียง3ข้อนี้เท่านั้นนะครับต้องเรียงเป็นเส้นตรงห้ามตัดแบ่งแล้วก็ห้ามรอให้มันโตก่อนแล้วปลูกเพิ่มครับเท่านี้ครับเรามาดูกันว่าเพื่อนๆจะช่วยสมชายได้หรือเปล่านะครับซึ่งคำตอบของคำถามนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันทำได้หลายรูปแบบหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดได้แบบเดียวครับยังไงเพื่อนๆก็ลองรับคำท้าของผมดูนะครับเพราะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเพื่อนๆจะทำได้หรือเปล่าเหมือนเดิมครับเพื่อนๆให้สนุกครับส่งคำตอบมาทาง Facebook Fanpage นะครับ555 Infinity นะครับอันนี้ใครยังไม่ได้กดไลค์เข้าไปกดไลค์เลยนะครับแล้วก็ส่งคำตอบทางนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างรูปไว้ใน Fanpage แล้วก็เหมือนเดิมครับให้ตอบใต้รูปนะครับจะส่งเป็นรูปส่งเป็นวิดีโออะไรก็ได้ครับพยายามตอบที่ใต้รูปนะครับอย่าตอบในเมสเสจครับเพราะตอบในเมสเสจแล้วผมอ่านไม่ทั่วถึงครับเพราะใน EP ที่แล้วครับคนส่งในเมสเสจเยอะมากครับแล้วบางทีมันอ่านไม่หมดครับอ่านที่ใต้รูปง่ายขวาครับผมจะดูได้เลยครับแล้วหลังจากวิดีโอนี้ลงไปประมาณ1อาทิตย์นะครับผมจะมาเฉลยครับพร้อมทั้งเอาคำตอบที่เพื่อนๆตอบผมมาให้ดูกันด้วยครับเพื่อนๆคนอื่นตอบว่าอย่างไรบ้างนะครับตอบเข้ามาเยอะๆนะครับมาสนุกไปด้วยกันวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับสำหรับซีขอท้า EP ที่17นะครับขอเพื่อนๆตอบให้ถูกนะครับแล้วถ้าคุณเป็นคนใหม่ที่เพิ่งเปิดมาเจอผมย้อนกลับไปดูทั้ง16ตอนเก่าแล้วทำให้ได้ให้หมดเลยนะครับรายการซีขอท้านี่มีแต่อะไรยากๆเหนือความคาดหมายมาท้าเพื่อนๆครับลองย้อนกลับไปแล้วทำให้ได้หมดดูเลยนะครับที่สำคัญห้ามลืมกดติดตามด้วยนะครับช่อง555 Infinity ครับมีคลิปวิดีโอใหม่ลงทุกวันเป็นวันเลยครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเล่นกันได้สนุกนะครับสวัสดีครับทำได้ครับว้า